บทบรรณาธิการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นประเด็นร้อนวันที่12สิงหาคม2567 17:27 น.หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองหนึ่งในนั้นคือนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่าการยุบพรรคการเมืองตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาใช้หลักเหตุผลที่อ่อนแอไม่เป็นเหตุเป็นผลมีการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นมีการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือนักการเมืองที่เป็นโทษรุนแรงมากทั้งที่กรรมการบริหารพรรคจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้นบางพรรคที่ถูกยุบไปพิสูจน์ต่อมาภายหลังด้วยซ้ำว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายใดเลยการยุบพรรคล่าสุดสะท้อนปัญหาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมรัฐบาลฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ทำให้ผู้คนและองค์กรต่างๆทำตามกฎหมายจะไม่ทำหน้าที่กำกับการออกกฎหมายในขั้นตอนต่างๆแต่จะมาเกี่ยวต่อเมื่อสภาพิจารณากฎหมายเสร็จแล้วทั้ง3วาระถ้าหากมีคนร้องว่ากฎหมายนี้หรือมาตรานี้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดแย้งก็ต้องตกไปในกรณีวินิจฉัยให้ตกไปสมาชิกที่เสนอกฎหมายจะไม่มีความผิดเพราะถือว่าทำตามหน้าที่ส่วนการพิจารณาว่ากฎหมายใดจะดีหรือไม่เป็นดุลพินิจการตัดสินใจของรัฐสภาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดการจัดความสัมพันธ์ที่ฝ่ายตุลาการสามารถมาพิจารณาได้ว่าร่างกฎหมายที่เสนอมีเนื้อหาที่ดีหรือไม่ดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมีอำนาจการแก้กฎหมายยุบพรรคอาจจะแก้พ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งแต่ไม่พอเช่นเดียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง3อำนาจอธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองหลักนิติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ประชาชนที่จะมีพรรคการเมืองและใช้พรรคการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองหรือใช้รัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมการทำงานฝ่ายรัฐได้ดีแค่ไหนจะแก้ปัญหานี้ได้ขึ้นอยู่กับการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงวันที่12สิงหาคม2567 15:39 น.ฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงพิมสิริทองร่วมโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด SF Corporation ร่วมกับเทพพันธ์อัศวัฒนกุลรองกรรมการผู้อำนวยการประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF และประกันภัยไทยวิวัฒน์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง100บาทที่นั่งดีลักซ์ซีทและรับสิทธิ์ซื้อคอมโบเซ็ตไซเอลในราคาพิเศษ100บาทลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์และใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม68ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศสวมวิญญาณนักสู้ในหนังวิมานหนามหนุ่มเจฟซาเตอร์เล่าว่าผมรับบทเป็นทองคำเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำกับเฟ้นคือพี่เสกเต้ยพงศกรเป็นคนสู้ชีวิตตัวละครมีมุมมองความคิดที่ซับซ้อนผ
ผมเลยต้องทำการบ้านอ่านบทหลายรอบและเขียนไดอารี่เพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ในด้านของความเป็นนักสู้ผมเข้าใจเลยว่าตัวละครรู้สึกอย่างไรเพราะในชีวิตจริงกว่าที่ผมจะเดินมาถึงจุดนี้ผมก็สู้กับปัญหาบททดสอบมาเยอะเรื่องนี้เปรียบอุปสรรคเป็นเหมือนหนามทุเรียนทุกคนต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ท้ายที่สุดเราจะพบกับเนื้อทุเรียนที่เป็นเหมือนเก่นชมพร้อมกันวันที่22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเวทีประกวดไทย SUPERMODEL 2024 ไทย Supermodel 2024 เปิดกว้างรับสมัครแบบหลากหลายทางเพศชายและ Transgender Women สัญชาติไทยอายุ 15-27 ปีกรณีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสมัครได้ทางออนไลน์และติดตามได้ทาง www.ch7.com/tsm2024 วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม67ติดตามได้ทางช่อง7 HD makabu.tv และ Facebook IG X TikTok CS7HD เว็บไซต์ Netflix จัดให้ชมกันจุใจ2เรื่อง2รถบ้านกรุ่นรัก Romance in the House เมื่อเจ้าของธุรกิจที่พังไม่เป็นท่าหนีหายไปจากครอบครัวเป็นเวลา11ปีแต่เมื่อเขากลับมาในฐานะเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งเรื่องราวอีนุงตุงนางก็ตามมาอย่างคาดไม่ถึงและเรื่องรักอยู่ประตูถัดไปเลิฟเน็กดอกผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีและต้องมาพัวพันกับเพื่อนในวัยเด็กที่เธอเคยมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนชมกันได้วันที่17สิงหาคมนี้คือหาปลาไหลสีทองเหลืองอารามเชื่อมาให้โชคแห่สองเลขเด็ดงวดนี้หวยวันที่9สิงหาคม2567 9:10 น.คือหาปลาไหลสีทองเหลืองอารามเชื่อมาให้โชคจึงนำมาเลี้ยงไว้ชาวบ้านแห่สองเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้เผยนาทีเจอไม่กล้านำไปทำอาหารวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสามารถจับปลาไหลสีทองได้และได้นำไปเลี้ยงในตู้กระจกโดยทางเจ้าของเชื่อว่าปลาไหลที่ได้มาน่าจะให้โชคลาภจึงนำเลี้ยงมาไว้จากการลงพื้นที่พบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายภัยรัตน์ใจกล้าอายุ58ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีปลาไหลสีทองถูกเลี้ยงอยู่ในตู้กระจกกับปลาไหลทั่วไปซึ่งปลาไหลสีทองที่ได้มาเป็นสีทองทั้งตัวผิดกับปลาไหลทั่วไปฮือฮาปลาไหลสีทองเหลืองอารามเชื่อมาให้โชคจึงนำมาเลี้ยงไว้แห่สองเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้เผยนาทีเจอไม่กล้านำไปทำอาหารนายวงวิทย์อายุ27ปีคนงานได้เอาลันไปลงเพื่อดักปลาบริเวณข้างทุ่งนาจำนวน 3-4 ลันเมื่อไปกู้ลันขึ้นมาก็พบปลาไหลสีทองติดอยู่ในลันจึงไม่กล้านำไปทำอาหารจึงแจ้งนายภัยรัตน์ซึ่งเป็นนายจ้างทราบและขอนำไปเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเลี้ยงปลาไหลสีทองด้านนายภัยรัตน์กล่าวว่าได้ปลาไหลตัวนี้ที่คนงานไปดักปลาเห็นแปลกๆก็เลยเอามาเลี้ยงเผื่อจะให้โชคลาภก็เลยลองเลี้ยงดูมองดูก็สวยๆดีเพิ่งได้มาวันนี้ก็จะลองเลี้ยงดูจะได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงและในงวดนี้ทราบว่าทั้งเจ้าของบ้านและคนงานจะเอาเลขที่บ้าน262ต่อเมตร6ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้อีกด้วย